และนี่ก็คือส่วนของเราสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องเจนลาดาปิ๊ง EP นี้เราจะพาไปดูสวนว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยให้คิมเล่าก่อนคิมเล่าเหรอเออคิมเล่าเลยเล่าเลยก็คือข้างบ้านอ่ะกว้างมากประมาณเกือบ5เมตรความลึกอีกประมาณแบบ10กว่าเมตรคราวนี้เราก็ตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยเราจะต่อเติมเพิ่มไหมเพราะว่าพื้นที่ในบ้านพอบิวอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ได้เหลือเยอะมากแบบตัวกินข้าวโซฟามันจะดูแน่นไปหรือเปล่าคราวนี้ก็คุยกันแต่คุยกันแล้วรู้สึกว่าทำสวนดีกว่าเพราะว่าได้ความแบบสดชื่นได้ต้นไม้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเอาก่อสร้างอะไรมาอีกเราก็ต้องรอระยะเวลาที่มันจะเสร็จไปอีกแล้วเราก็จะไม่ได้อยู่แบบสบายๆทีต้นไม้ก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยเออเราก็เลยว่าเออทำสวนกันคือจะบอกว่าสวนของเราอ่ะมันเกิดขึ้นจากเหมือนเรามีภาพในหัวแล้วแต่ถ้าบางคนแบบนึกไม่ออกจริงอ่ะบางทีก็ต้องเหมือนแบบต้องหาเล็บเยอะๆหรือไม่ก็ต้องหาคนที่รับแต่สวนที่แบบเขาออกแบบให้เลยอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องดูเป็นเคสไปเอาง่ายๆว่าใครที่ไม่ได้มีไอเดียด้านนี้อะไรเงี้ยเออแนะนำว่าจ้างน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเราอ่ะจะต้องดูเขาตลอดเวลาใช่คนเขาจะต้องสลับกันดูว่าที่ทำอย่างนี้นะวางอย่างนี้อย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูวันแรกกันว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่เราจะทำสวนกันซึ่งเป็นแพลนที่เราแบบคิดเอาไว้ในหัวแบบก็คือเราวาดเองออกแบบเองทั้งหมดแล้วก็ไปเจอคุณลุงคนนี้ที่แบบว่าเขามีสวนของตัวเองเปิดร้านขายต้นไม้แล้วน่าก็รับจัดสวนด้วยซึ่งแบบอยากแนะนำมากเดี๋ยวขอดูผลงานก่อนตัวนี้ชื่ออะไรนะสนหอมลุงทำข้าวลุงอันนี้ประมาณกี่ต้นคะ50ซึ่งผ่านเวลาไป3เดือนเราต้องทำให้เหมือนบิวอินทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดก่อนเดี๋ยวโซนในบ้านเดี๋ยวเราเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสวนก่อนเลยเพราะว่าสวนข้างนอกเนี่ยคือเนื่องจากเรามีหมาแมวใช่ปะเราก็อยากให้แบบทำพื้นที่ข้างนอกให้มันแบบว่านั่งได้แบบเอาท์ดอร์ได้อะไรเงี้ยเราจะได้ใช้เวลากับเพื่อนๆมาบ้านไม่ต้องเล่าก่อนว่าสวนอะเราหาตามเน็ตหรือตามใครคนรู้จักเนี่ยแพงมากโคตรเคยแบบสุดๆที่แบบเริ่มต้นน่ะค่าจัดกับเขาว่า 500,000 เนี่ยล้านนึงอย่างเงี้ยแล้วเราจะมีสวนแพงจังเออก็เริ่มมีความคิดนึงเฮ้ยเจงก็ชวนหรือเราทำเองเราอ่ะเอาเล็บทั้ง2คนน่ะมาคุยกันก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นเรื่องต้นไม้ต้นไม้ที่จะปลูกหรือว่าเราจะเอาเป็นหญ้าหรือจะเอาเป็นหินอะไรเงี้ยเราต้องมาคุยกันพอคุยกันเสร็จแล้วอ่ะก็คือทำแบบเองเป็นอะไรยังไงก็คือวาดเองเลยตีราคามาราคาคือเดี๋ยวบอกราคาถ่ายคลิปและนี่ก็คือต้นที่เคยอยู่หน้าบ้านนะคะเราย้ายมาแล้วเรียบร้อยและอันนี้ต้นอะไรคะสั่งลุงเขามาหรอต้นที่มาจากส่วนข้างบ้านอีกฝั่งนึงนะคะมันก็ยังจะมีที่แบบว่าตรงนี้ก็คือรั้วก็จะเอาต้นไม้มาลงตรงนี้นะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนนะคะขั้นตอนก็คือเป็นรถทรายรถหินรถปูนมาส่งค่ะเป็นแผนกของที่ปูนที่จะก่อลงมาเนี่ยเขาเอาหินกับปูนผสมกันแล้วก็กรอบอิฐมอนขึ้นมาแล้วก็ฉาบแต่ว่าตอนนี้ฝุ่นเยอะมากอะไรนะเธอดูทรายเธอเดินผิวที่เขามาส่งเราบอกว่าเราจะก่อฉากกันเองสองคนอะ5ปีคงเสร็จอะหมดตอนแรกออกกันแล้วนะว่าเราจะเฮ้ยลองทำกันดูประหยัดงบคือประหยัดเกินอะดิจริงทีวีไม่ไหวหรอกคือมันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าใช้เวลานานหรอกมันทำไม่เป็นหรอกยอมแพ้อัปเดตนะคะตอนนี้วันแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่างานก็จะประมาณนี้ก็คือลงต้นไม้แล้วบางส่วนอันนี้คือต้นจั่งซึ่งน่ารักมากสนฉัตรตัวนี้คริสต์มาสคริสต์ใจฉันชอบมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเทพื้นปูนนี่เพื่อที่เราจะมีแอร์เรียในการแบบนั่งเล่นเจอกันพรุ่งนี้จ้า
ี้วันที่2บอกเลยเหนื่อยทุกวันอันนี้เราได้ประมาณ 80% แล้วใกล้เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูรอบๆว่าเป็นยังไงใช่ไหมเธอให้ทุกคนดูล่มเงาเวลาที่ใบไม้มันปลิวติดแสงแดดเนี่ยแล้วก็เป็นแนวกำแพงไปแล้วก็เวลาเราลงมาจากบ้านลงมามองผ่านกระจกอันนี้ก็จะเห็นมุมนี้สวยงามจันผาเดี๋ยวจันผายกขึ้นบนที่นั่งพอเราทำไปเนี่ยวันแรกเนี่ยปรากฏข้างบ้านคือเรื่องนี้จะบอกว่าเจนอะเป็นพันธมิตรกันกับเพื่อนบ้านนะตอนนี้สนิท กันมากทุกคนคือเจอกันวันแล้วแบบแชร์บ้านหลังสามหลังคือเพิ่งรู้จักกันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหน้านี้พี่เขาก็น่ารักเราเริ่มมีต้นไม้มาลงเดินมาดูแล้วค่ะย่องมาดูซึ่งเราอะโอเพนมากทุกคนว่าใครอยากจะได้คอนแทคลุงแรงแต่ว่าก็คือไม่ได้เคลมว่าแบบดีที่สุดถูกที่สุดราคาดีที่สุดแค่แบบว่าถ้าอยากใช้เจ้านี้ก็ได้เหมือนกันสรุปแล้วทั้ง3บ้านที่เป็นเพื่อนบ้านพันธมิตรกันเนี่ยใช้ลุงหมดเลยจ้ะใช่เขาก็จะมีไอเดียของเขาเพราะว่าพื้นที่ไม่เหมือนกันใช่พื้นที่ไม่เหมือนกันขอเล่าข้อดีของลุงเจ้านี้ก่อนเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคิดให้หัวแตกคำนวณว่าเราจะต้องใช้โซนนี้กี่ต้นอะไรยังไงแบบคือเอามาเลยเอามาได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันเหลือคืนได้หักเงินหักบินไปซึ่งมันก็ดีมันก็แฟร์กับเราพอมันขาดใช่ไหมเราก็ไปที่ร้านเขาก็เลือกมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกเพลินมากทุกคนก็ช้อปปิ้งอะไรกันไปคือต้นหนึ่งมัน100-200-300ไม่มีต้นไหนที่แพงก็คือต้นใหญ่ต้นใหญ่ไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยคือแบบ4 ต้น 100แต่ทุกคนเข้าใจไหมใช้เป็น100ต้นน่ะทั้งหมดเนี้ยมันก็ไม่ได้เบาแต่คือมันขึ้นอยู่กับเราเลยทั้งหมดล้วนๆเลยใส่ไอเดียไปได้เต็มที่งั้นเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงและนี่ก็คือส่วนของเราเข้ามานะโซนแรกเจอเลยตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นพื้นที่ว่างใช่ไหมทุกคนแล้วก็ตรงนี้คือถังขยะแต่ว่าข้างถังขยะเราก็เป็นโซนแบบนี้เป็นแบบ English Garden เบาๆแล้วก็เป็นต้นกล้ำสับและด้านล่างเป็นผังถวยแล้วก็พุทธล้อมด้วยแบบเขาเรียกบล็อกปูนเลข8ใช่มันก็จะเป็นแบบเลข8แบบนี้เพื่อที่จะแบบกั้นโซนไม่งั้นดินมันจะไหลทุกคนแล้วก็ตรงนี้เขาก็ทำการกั้นโซนทั้งหมดเพื่อให้แบบหินมันไม่แบบกระจัดกระจายไปรอบกำแพงบ้านไปแนวยาวแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่โล่งๆไว้ใช้เดินอะไรเพราะว่าหินเนี่ยเราใช้เยอะมากเลยนะทั้งหมดในบ้านเราเนี่ยใช้ไป550ถุงแต่ว่าคือยังบางอยู่เลยอ่ะ550ถุงคือหมดแม่น้ำอ่ะ แม่น้ำหินแม่น้ำใช่ทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยคือทำแล้วมันดูเหมือนงงๆใช่ไหมทุกคนถามว่างงไหมงงจริง คือต้องยอมรับว่างงจริงแต่ว่าเราก็ชอบในแบบของเรานะก็คือจะเป็นหลักๆเลยที่เห็นเนี่ยก็คือต้นจั๋งใช่แล้วก็จะมีใบสีแบบออกม่วงม่วงแดงๆตรงนี้เขาเรียกว่าหงฟู่แล้วก็จะมีนีออนที่แบบตอนนี้ออกดอกแล้วน่ารักมากคือใบเขาจะเป็นใบแบบออกเหมือนขาวๆอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะทุกคนเขียวเทาๆ แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นฟ้าประดิษฐ์ซึ่งก็น่ารักเหมือนกันเป็นใบเล็กๆตอนเช้าเขาจะบานแบบยิ้มแฉ่งเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบมีเลเยอร์อะไรประมาณนี้นะทุกคนเขาเรียกอะไรนะทรายล้างตรงนี้ใช่ไหมมีหินกราบต่อตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการเดินมาโซนนี้เลยใช่แล้วโซนเนี้ย proud to present มากคือโซนเนี้ยก็คืออยากให้มันมีโซน outdoor ในการแบบทั้งถ่ายงานทั้งปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่มานั่งชิลนั่งดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่สร้างมาก็ยังไม่เคยได้ดื่มกาแฟใช้ประมาณ1ครั้งใช่เอาฟิลแล้วก็ดีไซน์ว่าตรงเนี้ยตรงผนังเนี่ยก็ให้มีต้นไม้ตัวเล็กๆอ่ะพอวางตรงนี้ด้วยก็จะน่ารักอีกแบบนึงใช่แล้วก็ต้นใหญ่ตรงนี้จะเป็นจันผานะทุกคนสวยมากต้นนี้คิมชอบด้วยและด้วยความที่แบบหลังบ้านเรามันแบบวิวมันเวอร์อะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่ามุมนี้คือเหมาะที่สุดดูสีเขียวตัดกับสีฟ้าใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะจากอีเกียเอาดอกซึ่งก็น่ารักดีไม่ได้ซีเรียสกับเขามากเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็มันคิดว่ามันน่าจะแบบ
ทนประมาณนึงตอนที่ฉาบมาตอนแรกอ่ะกรอบปูนมาตอนแรกมันจะเป็นเกลี่ยเหลี่ยมใช่ไหมแต่จริงๆเราก็แบบมาบีบว่าแบบของเป็นความโค้งความอะไรอย่างนี้นี่ก็โค้งอีกเพราะว่าในบ้านเรามันโค้งเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันลิงกันประมาณนึงก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะนั่งนิ่งๆนะกอดซูมกันนะร้อนนะร้อนไหมแต่สวยแล้วก็ตรงนี้นะมันก็คือจะเป็นเข้าสู่โซนหลังบ้านซึ่งมันจะมีแทงค์น้ำที่โผล่มาแปลกๆเนี่ยของโครงการที่เขาวางแบบงงๆตรงนี้ใช่ปะแล้วก็อำพรางสายตาโดยการปลูกสนหอมล้อมแบบนี้เลยเพื่อให้แบบน้องโตแล้วน้องก็จะได้เป็นฉากกั้นตรงนี้เราจะได้ไม่เห็นอะไรแบบนี้แล้วก็นี่นะคะสนหอมก็ล้อมรั้วแบบนี้เลยซึ่งตอนน้องมาน้องดูดีกว่านี้ทุกคนแต่มันก็นั่นแหละเราไม่เคยเลี้ยงก็ค่อยๆศึกษากันไปวิวก็จะเป็นประมาณนี้ทำอะไรอยู่คะคุณพ่อบ้านสั่งสอนมันว่าถ้าดื้อก็จะโยนออกไป แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นมุมที่น่ารักอีกมุมหนึ่งเลยนะคะก็คือคล้ายๆกับข้างหน้าเลยแต่ว่าตรงนี้คือต้นมะฮอกกานีที่เราแบบบอกไปว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วเราย้ายมาเราย้ายมาอยู่ดีมันก็ใบร่วงแต่เขาบอกมันไม่ตายแต่เราแค่ต้องรอใช่นี่ก็จะเห็นไหมมันก็จะต่อเนื่องกันมากับมันหอมอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเป็นโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนงงๆอีกโซนนึง บอกไม่ถูกว่าคือโซนอะไรมันมีที่เหลือตรงนี้แล้วเราคิดว่าเราคงไม่เดินเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแผ่นทางเดินอยู่แล้วเราเลยปลูกต้นไม้ไปแล้วกันคือทุกคนนึกภาพนะว่าจังหวะนั้นน่ะคือมันต้องตัดสินใจว่ายังไงยังไงยังไงแล้วมันก็ตือเอาตรงนี้แหละใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเติมมันแต่งกันไปเรื่อยถูกต้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบน้องยี่โถเลิศๆมีแบบอะไรนะหงอนไก่ใช่ปะหงอนไก่สีเพิ่มสีสันแล้วก็สีม่วงคนนั้นชื่อว่าต้นหลิวนี่แล้วก็ดอกพุดคือดอกพุดเราใช้ทั้งหมด68เยอะมากมากเยอะมากๆแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสนหอมตรงนี้ก็ยังเป็นฝาท่อซึ่งเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็มาตรงนี้ส่วนหอมอีกต้นหนึ่งและส่วนชาจ้าน่ารักมากแบบว่ามือรีคิดสมาร์ทสุดๆนี่ส่วนข้างบ้านฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะน่าจะเห็นป่ะว่ามันแบบสลับกันไปสลับกันมาเพื่อมันเป็นเลเยอร์ทุกคนเรามองเข้ามามันฟินมากตรงนี้อาจจะมีแบบเป็นโซนคาเฟ่อีกโซนหนึ่งในอนาคตนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วก็โซนนี้บอกเลยว่าพาลี่พรีเซนต์มากเพราะว่าเจนอะอยู่คนเดียวในตอนที่จังหวะที่จะต้องลงคนเดียวทำงานอยู่ข้างบนเจนก็เลยต้องแบบว่าเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกสุดท้ายทำออกมาถูกใจนางนะคะก็คือแล้วก็ลงจังแต่คือปกติเท่าที่เคยเห็นนะปกติเขาจะลงจังเนี่ยแน่นติดกันเพื่อให้มันดูเป็นเหมือนแบบเป็นกำแพงเป็นแบบอำพรางสายตาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากได้อย่างนั้นเราอยากให้แบบเราเห็นซิลิเอตของน้องแบบแฉกๆอะไรอย่างนี้จากนั้นก็จะเป็นต้นนี้ต้นอะไรนะเตยทองเตยทองเตยทองกุมารเรียกทรัพย์ใช่ปะใช่กุมารส้มเรียกทรัพย์เน้นแบบไม้มงคลสีเขียวแล้วก็ชื่อแบบชื่อมงคลชื่อก่อนคือถ้าชื่อได้อะเราเอาเลยชื่อได้ส่งได้เอาเลยลำซ้ำกุมารเรียกทรัพย์เพิ่มทรัพย์อะไรว่าไปลิ้นมังกรเตยทองสนหอมพุทธสุภโชคผงฟูเห็นไหมล่ะแล้วก็จะมาเป็นโซนนี้จ้ะโซลาร์เซลล์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นประมาณไหนเอาย่อๆแล้วกันพูดถึงไฟโซลาร์เซลล์กันบ้างก็แดดด้วยความแดดบ้านเราเนี่ยแดดฉ่ำมากเห็นทุกคนในตอนเนี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจถ้าเกิดว่าเราจะติดโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ทีมเขาก็เลยทำการแบบดูพื้นที่แล้วก็ดูว่าโซนไหนเหมาะกับแบบไหนเพราะว่ารูปแบบมันเยอะมากทุกคนมันแบบมันมีทุกแบบทุกอย่างที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งติดกำแพงติดเสากำแพงมีทั้งเป็นสปอตไลท์มีทั้งแบบโฟกัสมีทั้งเป็นแบบว่าปิงปองแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตอนกลางคืนเปิดไฟแล้วจะเป็นยังไงอ
ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็น EP ของการชมสวนทัวร์สวนของบ้านเราก็ถือว่าเป็นความภูมิใจเลยเพราะว่าเราสองคนก็คือช่วยกันออกแบบช่วยกันดูช่วยกันแบบเลือกต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนคือเจน่ะไม่บอกตรงว่าไม่รู้ว่ามันมีผิดมีถูกด้วยหรือเปล่ากับการเลือกต้นไม้ชนิดนู้นชนิดนี้เข้ากับแต่เจน่ะรู้สึกว่าณตอนเนี้ยเราสองคนแฮปปี้แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องดูแบบเป็นเดือนๆไปอ่ะอันไหนต้องเพิ่มอันไหนต้องเอาออกอะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนกับเราก็เรียนรู้ไปด้วยกับการแบบเลี้ยงแต่ละต้นให้มันแบบอยู่รอดปลอดภัยไม่ใช่สวยแค่แบบช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องดูแลสุดๆอ่ะใช่ก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถถามพูดคุยกันมาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยรอบนี้เข้าบ้านแล้วจ้า ไปดูกันนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย